บอกเลยว่าน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักเราทำใจมาแล้วว่ามันจะไม่ดีถูกป่ะกูให้อภัยเป็น10รอบให้อภัยจนกูรำคาญแล้วเนี่ยโดนจระเข้แดกแล้วคายมาแดกแล้วคายมาแดกแล้วคายจระเข้เป็นเหี้ยอะไรแดกคายแดกคายอยู่เงี้ยปุ๊บ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 เฮ้ยไม่มีทางออกเลยอ่ะโอ้ยกลัวกลัวกลัวมึงไม่มองให้ดีอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้สัตว์แดกคนไง Black Water Epis มีคนขอเยอะหนังเรื่องนี้แล้วจริงๆผมก็อยากดูด้วยแหละเพราะว่าหนังสัตว์แดกคนนะมันก็ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะเราไปดูว่าเอ้ยเขาจะบิวอัพเราได้สนุกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังไอ้เข้เรื่องล่าสุดที่ดูคลอหลังจากดูคลอณวันนั้นวันนี้เราก็มีไอ้เข้อีกตัวหนึ่งใน Black Water Abyss บอกเลยว่า น่ารักมุ้งมิ้งมันแบบเห็นไอ้เข้ใน Black Water Abyss แล้วแบบมุ้งมิ้งอ่ะแบบปาติ้งโง่อ่ะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักมีความเกรงใจคนดูอยู่ไม่เล็กน้อยอ่ะมากกลัวคนดูหัวใจวายก็มีบิวเยอะไม่ปุ้งปุ้งต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 ุ้งไม่เยอะกลัวคนดูหัวใจวายสุดท้ายจืดเลย พูดเลยนะ Black Water Abyss เนี่ย 60% แรกอ่ะผมรู้สึกแม่งเฉยมากแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้เกลียดมันอ่ะแต่เฉยๆอ่ะก็อ่ะไล่ไปนะก็ตามสเต็ปนะหนังสัตว์แดกคนนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากแม่งเริ่มเรื่องไวต้องเริ่มเรื่องไวถือว่าทำได้ดีเริ่มเรื่องไวพอเริ่มเรื่องปั๊บตัวละครมีครบองค์นะต้องมีคนที่ปากหมาคันไอ้กลุ่มเหี้ยนี่ต้องคันอย่างนึงก่อนคันสุดๆคันถอดเสื้อมานี่ผื่นเต็มเลยนะคันกูอยากโดนแดกกูอยากโดนแดกเหลือเกินแล้วก็เข้าไปเราก็ไม่ติดไลค์แล้วก็ดูหนังสัตว์แดกคนก็ประมาณนี้แหละนะพอเข้าไปปั๊บคราวเนี้ยก็บิวบิวอัพกันบิวบิวตามสเต็ปนะพอนิ่งปั๊บก็รู้แล้วว่าแม่งต้องมาก็มาจริงก็ตามนั่นก็ไล่ไปเรื่อยไล่ลงไปเรื่อยเชื่อไหมตอนหลังอ่ะตลกมากเลยจบตลกมากมันจบตลกมากเลยอ่ะผมมีความรู้สึกว่า Black Water Abyss เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะจบอ่ะจะพยายามหาตอนจบให้ตัวเองให้สวยที่สุดอ่ะแต่สุดท้ายพอไล่ไปเรื่อยๆปั๊บไล่ไปเรื่อยๆปั๊บเหมือนผู้กำกับแม่งสนุกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยจบแบบนี้ไม่สะใจว่ะขออีกนิดนึงและไอ้ขออีกนิดนึงก็ตลกชิบหายเลยสุดท้ายหนังเรื่องนี้นะพูดเลยนะสู้คลอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าใครที่ดูคลอเคยดูคลอมาแล้วนะแล้วแม่งเปรียบเทียบคลอกับหนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องนี้แม่งน่ารักไปเลยเฮียหนังสัตว์แต่คนแม่งเฮียณจังหวะนี้นะวินาทีนี้นะมันต้องมีอะไรที่แปลกใหม่ผสมเข้าไปอ่ะหรือไม่ก็ใช้สูตรนี้ก็ได้แบบคีเชบวกคีเชอย่างตอนคลอเนี่ยเขาก็บวกภัยพิบัติเข้าไปถูกป่ะแบบเป็นหนังสัตว์แดกคนแล้วก็มีเหมือนเป็นฟีลลิ่งเหมือนหนังภัยพิบัติบวกเข้าไปด้วยมันจึงบัฟให้คลอสนุกแล้วเราก็อินแล้วเราก็โอ้โหแม่งนะมันดูสนุกตอนคลอจำได้ป่ะนางเอกโดดลงน้ำแล้วว่าย4 คูณ 100หนีไอ้เข้อะณตอนนั้นมันก็มีความเหนือจริงอยู่บ้างมีความแฟนตาซีอยู่บ้างแต่ณตอนนั้นอะมันก็ยังมีการแบบบิ้วเรากระชากอารมณ์เราโดยที่ไม่บัญญัติบัญญังอ่ะสำหรับผมนะหนังสัตว์แดกคนนะณปัจจุบันปี2020แล้วเนี่ยไอ้เชี่ยมันต้องหย่ายั้งต้องไม่บัญญัติบัญญังต้องใส่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 ตึกตึกตึกใส่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 ตึกตึกแต่อันเนี้ยมาแบบอุ้ยค่อยๆเยื่องย่างตะติงโหนงเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่มันไม่มีอะไรจะเล่าจับตัวละครไปนั่งแล้วฟูมไฟฟูมไฟส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวกูเนี่ยเห็นคนฟูมไฟเพราะจะโดนสัตว์แดกมาเยอะมาก Black Water Abyss จับตัวละครมานั่งแล้วฟูมไฟเพราะจะโดนแดกไอ้เหี้ยสคิปได้ไหมมีความรู้สึกนี้ตลอดเวลาที่ดู Black Water Abyss เลยนะสคิปได้ไหมแบบสคิปอะเหมือนถ้าเวลาเราดู YouTube ถูกไหมดูในโทรศัพท์หรือดูใน iPad ก็ตามเนี่ยเรากดดับเบิลคลิกตึกตึกแล้วมันก็จะสคิป10 วิใช่ไหมตึกตึก10 วิตึกตึก10 วิกูอยากจะทำอย่างนั้นตลอดทั้งเรื่องเลยฟูมไฟล์เรื่องปมแม่งอีกแล้วอยากจะข้ามเหลือเกินไอ้เหี้ยแต่มันทำไม่ได้ไงอึดอัดกระวนกระวายมากเมื่อไหร่มึงจะบิ้วกูอะกูเหงาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยพอบิ้วก็ไม่บางครั้งแม่งก็บิ้วเฉย
วิวพอก่อนไอ้วิธีการแบบนี้มันดีแต่หนังทั้งเรื่องอ่ะมึงบิ้วอยู่กี่ครั้งเป็นแบบวิวอ่ะพอเกือบครึ่งอ่ะที่เหลือก็เป็นวิวอ่ะรอดวิวอ่ะรอดแล้วแบ็ควอเตอร์อีกอย่างนะยัดหลายๆเมสเซจหลายๆข้อความที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยดูยัดอ่ะโอเคในมุมเนี้ยผมถือว่ายังพอให้อภัยได้กับความยัดสำหรับผมนะมันยังพอให้อภัยได้หน่อยเพราะว่าตอนก่อนที่ผมจะเข้าไปดูอ่ะผมไม่ได้คาดหวังกับมันมากเลยผมไม่ได้คาดหวังกับมันว่าจะเป็นหนังที่แบบโอ้โหเป็นหนังสัตว์แดกคนที่แบบไอ้เหี้ยออกมานำเสนออะไรใหม่ๆผมคิดด้วยซ้ำมันน่าจะเป็นหนังสัตว์แดกคนธรรมดาเรื่องนึงอ่ะจากที่เราดูหน้าหนังจากที่เราดูตัวอย่างดูอะไรแล้วก็แบบก็ไม่น่าจะหวือหวาอะไรมากมันก็ได้ตามนั้นที่เราคิดไว้จริงๆเหมือนกับว่าเราดูหนังไปเรื่อยๆอ่ะเราทำใจมาแล้วว่ามันจะไม่ดีถูกป่ะเวลาเราเจอข้อบกพร่องของหนังอ่ะเราก็จะโอเคให้อภัยกูให้อภัยเป็น10รอบอ่ะให้อภัยจนกูรำคาญแล้วเนี่ยผมไม่ชอบเลยแบ็คโคเทอร์บิสอ่ะหนังสัตว์แดกคนสำหรับผมนะปกติผมบอกอยู่แล้วผมไม่คาดหวังถูกไหมแต่มีหนึ่งอย่างที่ต้องทำให้เรารู้สึกให้ได้คือถึงใจรู้สึกแบบเออไม่มีเลยแล้วขอโทษนะขอพูดนิดนึงผมเชื่อว่าพูดตอนจบสักนิดนึงไม่มีใครมีปัญหาหรอกแล้วแต่นะแต่ถ้าใครไม่อยากฟังก็ปิดไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอพูดนิดนึงหนังสัตว์แดกคนนะมันก็ต้องมีคนตายในเรื่องถูกไหมจะตายไม่ตาย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 ตัวละครบางตัวโดนจระเข้แดกแล้วคายมาแดกแล้วคายมาแดกแล้วคายจระเข้เป็นเหี้ยอะไรแดกคายแดกคายอยู่เงี้ยผมถึงบอกว่าหลายๆครั้งในแบ็ควอเตอร์อบิสเนี่ยมันเหมือนกับว่าเส้นเรื่องมันน้อยพอเส้นเรื่องมันน้อยเนี่ยความยากอย่างนึงคือทำสถานการณ์ยังไงให้มันอยู่อย่างของคืนยุติธรรมเส้นเรื่องน้อยเหมือนกันเหตุการณ์นิดเดียวเองแต่ของคืนยุติธรรมเนี่ยมันมาในรูปแบบของหนังแอคชั่นทริลเลอร์มันยังมีอะไรให้เล่าประเด็นของมันคืนยุติธรรมมันมีประเด็นให้หยิบจับเยอะอันนั้นก็ดีไปแต่พอมาเป็นหนังสัตว์แดกคนปั๊บผู้กำกับแม่งต้องมีมุมมองที่เฉพาะทางจริงๆอะคำว่าเฉพาะทางในการเล่าหนังสัตว์แดกคนเนี่ยของในหัวต้องเยอะพวกมุกพวกอะไรต่างๆต้องเยอะพอคุณมีมุกเยอะมุกที่จะมาใช้ในหนังสัตว์แดกคนนะถ้าคุณมีมุกเยอะปั๊บเนี่ยคุณสามารถเอามุกเดิมๆมาผสมกันให้มันกลายเป็นมุมมองใหม่ได้เหมือนคลอก็ใช้เยอะเกือบทั้งหมดเลยก็ได้มั้งคือคลอไม่ได้ใช้มุกอะไรใหม่เลยนะแต่เขาใช้นู่นผสมนี่หยิบจับนู่นนี่นั่นของในหัวเขาเยอะพอของในหัวเขาเยอะเขาก็แบบจับนี่ใส่นั่นจับนั่นใส่นี่เอาอันนี้วางโดดๆไอ้เหี้ยจืดว่ะหาไอ้นี่มาผสมพุ่งกลับรู้ว่ายังไม่พอหยอดอะไรมาเพิ่มอีกแต่แบ็ควอเตอร์แอบบิสไม่ใช่แบบนั้นแบ็ควอเตอร์แอบบิสเลือกที่จะหยอดมุกนั้นแล้วไว้แบบนั้นน้ำหนักในการตบมุกหรือโยนปมแล้วขี้ปมโยนมุกนี้ไปโยนสถานการณ์นั้นไปพอจบสถานการณ์หรือตบมุกก็ปล่อยอย่างนั้นแป๊กก็แป๊กแบบนั้นสถานการณ์ที่ปล่อยออกไปที่บิวอัพออกไปไม่ประสบความสำเร็จไม่ส่งผลไม่ดึงอารมณ์คนดูเท่าที่ควรผมรู้ว่าผู้กำกับรู้แต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยไว้แบบนั้นเรื่องเหตุผลที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาปล่อยแบบนั้นแต่สำหรับผมณตอนนี้หนังแบ็ควอเตอร์แอบบิสกว่าครึ่งเป็นมุกเดิมๆแล้วจืดแต่ในความจืดเนี่ยมันก็มีอยู่แหมไอ้เหี้ยมันประมาณแบบครั้งสองครั้งเองอะที่ผมรู้สึกแบบเสียวสันหลังอะไอ้แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่หนังสัตว์แดกคนอะมันควรจะต้องทำได้บ่อยๆทำให้เรารู้สึกเสียวสันหลังในแบ็ควอเตอร์แอบบิสไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้เว้ยแต่มันแค่แบบครั้งสองครั้งอะเราต้องรู้สึกไม่ไว้ใจจับคนมาอยู่ในสถานที่นั้นแล้วโหมีน้ำมีสถานการณ์เอื้ออำนวยต่อความไม่น่าไว้วางใจแต่มันหยุดแค่นั้นเรามีเสียวสันหลังวูบวาบ 2-3 ครั้งอ้าวตายแล้วเรามีเสียวสันหลังวูบวาบ 2-3 ครั้งเอาตัวนี้ตายอีกแล้วแล้วสถานที่ปิดใน Backwater Abyss นะผมไม่รู้สึกว่าพวกแม่งลำบากที่ติดอยู่ในเนี้ยความรู้สึกแรกนะที่มันเจอทางออกนะกูมีคำถามเกิดขึ้นตัวมันเริ่มเลยมึงไม่เห็นแต่แรกจริงเหรอมึงโวยวายกี้กาดกูกาดไม่เห็นจริงเหรอในเรื่องเห็นมึงฟังเสียงลมเสียงเริ่มอะไรกันอยู่นี่ไม่ได้ยินเลยเหรอลมมันไม่พัดเข้ามาเลยเหรอฝนตกพายุเข้าไม่ใช่เหรอข้างนอกอ่ะแหมว่าจะไม่สปอยและความรู้สึกหลังดูเนี่ยปกติมันจะไม่สปอยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่า Backwater Abyss เนี่ยทุกคนรับได้ถ้าผมจะสปอยนิดหน่อยอีกอย่างคือผมปล่อยช้าแล้วด้วยขณะที่ผมปล่อยเนี่ยคนที่เขาอยากดูเนี่ยน่าจะไปดูกันมาหมดแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยคือคนที่แม่งไม่ได้คิดจะดูแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะสปอยนิดหน่อยนะครับข้างนอกพายุเข้าไม่เหรอลมแรงเลยมีตัดให้เห็นข้างนอกด้วยลมแม่งไม่มีเสียงลมไม่มีเรื่องเหรอ
ัวละครดูสะเพร่ามากหรือว่าผู้กำกับตั้งใจให้ตัวละครแม่งดูสะเพร่าตัวละครดูสะเพร่ามากนะกวาดสายตา2 3ทีปุ๊บ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 เฮ้ยไม่มีทางออกเลยอ่ะโอ้ยกลัวกลัวกลัวมึงไม่มองให้ดีอ่ะโอ้ยแล้วออกไปก็แบบอย่างที่ผมบอกเหมือนแบบเฮ้ยเฮียไม่พอว่ะเอาอีกแล้วเอาอีกเนี่ยทั้งเรื่องว่ายัดแล้วนะตอนจบแม่งโคตรจะยัดเลยใครรู้สึกมั้งตอนจบอะยัดชิบหายเลยตอนที่เกิดสถานการณ์ตอนจบอ่ะพูดไว้แค่นี้ตอนที่เกิดสถานการณ์ตอนจบเนี่ยกูมีคำถามเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกบ้างเหรอว่ามันไม่เวิร์กอะหรือเป็นอย่างงี้ไหมอันนี้เดานะดีเดานะถ้าสมมติออกมาได้ปั๊บจบเลยเหมือนหนังสัตว์แดกคนทั่วไปรอดเห็นฟ้าสว่างเสียงนกจิ๊บจิ๊บจิ๊บพระอาทิตย์ขึ้นจบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าจบแบบนั้นใน Backwater Abyss นะโคตรจะจางเลยหรือว่าผู้กำกับรู้ว่าจบแบบนั้นจะจางก็เลยขอต่ออีกหน่อยเพื่อให้ไม่จางแต่สุดท้ายไอ้ขอต่ออีกหน่อยเนี่ยโหยเหมือนตอกฝาโลงอะเหมือนย้ำอะตอกฝาโลงแม่งย้ำไปเลยแม่งไม่ต้องให้ผุดได้เกิดอะแล้วสำหรับผมนะหนังสัตว์แดกคนน่ะเล่ายากนะเว้ยคือในสมัยก่อนเนี่ยหนังสัตว์แดกคนน่ะมันก็ต่อยอดมาจากหนังฮอร์เรอร์หนังผีสังเกตหนังสัตว์แดกคนจะมีจังหวะบิ้วแบบหนังฮอร์เรอร์หนังผีมีการบิ้วอัพแบบเหมือนจออย่างเงี้ยตื่น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 เนี้ยแล้วบางครั้งมันจะมีเงียบเพื่อรอจัมสแกร์เหมือนผีรอเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอย่างนี้อยู่แล้วหนังผีว่าทำยากคำว่าทำยากในหนังผีกับหนังสัตว์แดกคนคือมันทำกันมาเยอะแล้วหนังผีกับหนังสัตว์แบบแดกคนเนี้ยมันอยู่ในกรุ๊ปของหนังที่มันไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นก็ได้คือหนังผีดีๆหนังสัตว์เด็กคนดีๆไม่จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นก็ได้แต่พระเอกของหนังเหล่านี้คือการบิ้วอัพการดึงอารมณ์คนดูมันต้องแบบดึงอารมณ์คนดูออกมาให้ได้มันต้องแบบสามารถทำให้คนดูอินแล้วรู้สึกเสียวสลังถึงแม้ว่า Backwater Abyss ทำได้โอ้โหแม่งครั้ง2ครั้งนับไหมอ่ะตอนเสียวสลังกูงงด้วยซ้ำว่ากูเสียวสันหลังเพราะหนังหรือกูปวดฉี่ปวดฉี่แล้วขนลุกอาจจะปวดฉี่แล้วขนลุกก็ได้จังหวะนั้นพอดีผมเสียความรู้สึกมากเลยเคี่ยแล้วหายังดีอ่ะเรายังรู้สึกแบบหงุดหงิดมีอารมณ์หงุดหงิดพอกลับมาก็หัวเราะกับมันได้เว้ยแม่งเคี่ยจริงไอ้เคี่ยนี่แม่งเคี่ยจริงแต่อันนี้คือจืดจืดแล้วจางจางแล้วไม่สนุกเป้าของหนังสัตว์แดกคนอ่ะมันต้องดึงอารมณ์เราใช่ไหมมันต้องทำให้เราอินมันต้องทำให้เราตื่นเต้นทำให้เราระทึกไม่สามารถดึงอะไรจากผมได้เลยรู้สึกจางจืดมากอ่ะสรุปนะเนื้อเรื่องไม่ต้องถามถึงนะครับสัตว์แดกคนผมไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นอยู่แล้ว2นี่แหละงานเทคนิคบิ้วอัพต่างๆส่วนที่จะต้องมาดึงอารมณ์เราส่วนที่จะต้องบิ้วอัพเราถามว่าถึงไหมผมให้อย่างนี้แล้วกันมันยังมีช่วงที่ถึงอยู่ครั้ง2ครั้งแต่ไอ้เหี้ยหนังทั้งเรื่องมีมุกที่สำเร็จหรือจังหวะที่บิ้วอัพสำเร็จอยู่ครั้ง2ครั้งมันต้องกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะคืออีกเยอะมากอ่ะถ้าสมมติเวอร์ชั่นนี้ที่เราดูในโรงเนี่ยเป็นดับแรกงานเขาก็จะทำกันเป็นดับเนาะเหมือนกับดับแรกมันขาดตกตรงไหนสามารถมีอะไรแก้ไขได้อีกไหมแก้ในส่วนตัดต่อได้อีกไหมตัดให้มันบิ้วอัพมากขึ้นเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ถ้ามันแก้ได้ก็แก้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้คือต้องถ่ายเพิ่มก็ถ่ายเพิ่มแต่ถ้าไม่มีงบแล้วก็ต้องทำใจและถ้า Backwater Abyss ที่เราดูกันในโรงสมมติถ้ามันเป็นดับแรกพูดเลยว่ามันต้องแก้กันอีกเยอะสำหรับผมนะสำหรับมุมมองผมนะต้องแก้กันอีกเยอะเลยแล้วไม่ผ่านเนื้อเรื่องก็ไม่ผ่านเทคนิคส่วนที่เป็นพระเอกที่บิ้วอัพที่อะไรงี้แม่งก็ไม่ผ่านนักแสดงเหรอนักแสดงผมก็เฉยๆอะอย่างน้อยๆนักแสดงนะผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบเล่นออกมาได้ขี้เละก็ไม่ได้โดดเด่นและไม่ได้เป็นตัวชูโรงอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้แม่งจืดมากผมขอให้ภาพยนตร์ Backwater Abyss นะไว้ที่4คะแนนสำหรับผมให้ไว้ที่4คะแนนเพราะว่าอย่างน้อยๆมันเริ่มเรื่องเร็วโอเคทำเรื่องนี้ได้ดีไม่เวิร์นเวอร์ถึงแม้ว่ามันจะจืดแต่มันก็มีหลายๆช่วงที่แม่งทำได้ดีส่วนจระเข้ผมเชื่อว่าในเรื่องคือจระเข้จริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันปลอมอย่าง47 Meter Down ผมยังรู้สึกว่าฉลามมันเกินจริงไปมากผมไม่รู้สึกเชื่อว่ามันคือฉลามขนาดนั้นเนี่ยแต่อันเนี้ยผมยังรู้สึกว่าอ๋อโอเคมึงไปเจอจระเข้จริงๆไม่ได้เป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็4แหละแต่แบบเป็นหนัง4คะแนนที่โคตรจืดเลยอ่ะจืดสัสๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม Backwater Abyss ใครที่มีความรู้สึกยังไงก็ลองระบายต้องใช้คำว่าระบายมันออกมาจากด้านล่างและก่อนจากกันไปผลิตภัณฑ์จาก M Farm
ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์จากเอ็มฟาร์มเป็นนมกับโยเกิร์ตอันนี้คือเขาส่งตรงมาจากฟาร์มให้หนอนหนังเลยนะเขาบอกอยากให้ลองชิมดูนมสดแท้ 100% จากฟาร์มของเขาเองนะครับผมมีความมันๆนะปกติผมจะเป็นคนกินนมจืดบ่อยเนาะเข้าเซเว่นก็ซื้อนมบางทีตอนเช้ารีบๆก็นมสักขวดนึงอะไรอย่างงี้ขวดเล็กๆสักขวดนึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่าต่างจากนมปกติทั่วไปอย่างนึงคือมันจะมันกว่าหน่อยส่วนนี้เป็นโยเกิร์ตนะครับเป็นกรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่ทำจากนมในฟาร์มเขานั่นแหละเป็นโปรไบโอติกนะครับผมเขาบอกว่าใช้น้ำผึ้งนะครับไม่ได้ใช้ส่วนผสมน้ำตาลที่ให้ความหวานใช้เป็นน้ำผึ้งนิดเดียวเนื้อโยเกิร์ตแน่นมากเลยนะเนื้อโยเกิร์ตแน่นมากเนี่ยเนื้อเหมือนไอศกรีมอ่ะเหมือนวิปครีมเหมือนไอศกรีมอย่างนั้นเลยนะชิมก่อนชิมก่อนชิมคำหนึ่งก่อนต่างจากโยเกิร์ตที่เรากินปกติโยเกิร์ตที่เรากินปกติเนี่ยมันจะเหลวกว่านี้และมันจะไม่มันเท่านี้น่าจะจากนมด้วยเพราะว่าตัวนมอ่ะอย่างที่ผมบอกตัวนมของเขาเนี่ยมันจะมีความมันกว่าปกติขอนิดนึงได้ไหมขออนุญาตฟิวชั่นนี่น้ำผึ้งแท้จากสวนคุณยายจำได้ป่ะผสมขออนุญาตผสมเป็นการฟิวชั่น2ผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันโอ้ยเยอะเกินไปป่ะวะอยากให้ทุกคนเห็นโยเกิร์ตจากนมโคแท้ๆ 100% ผสมกับน้ำผึ้งแท้ 100% โอ้โหโบ๊ะโบ๊ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นมจากเอ็มฟาร์มนะครับสนใจสั่งได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างแล้วก็น้ำผึ้งแท้ 100% จากสวนคุณยายนะครับสั่งได้เหมือนกันโอเคก็เท่านี้นะครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ที่เพจหนอนหนังนะครับผมแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนัง Channel YouTube เนี่ยผมจะลงคลิปเป็นประจำอยู่แล้วก็กด Subscribe เอาไว้แต่ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารอย่างอื่นผมจะไปแชร์และพูดคุยกับทุกคนในเพจมากกว่านะครับผมเพราะมันคล่องตัวกว่าเนาะโอเคแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นปรัชญาอาร์ทเฮาส์ซิมโบลิกอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องลองไปรับชมด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่า Backwater Abyss ไม่คุยกับผมใช่ไหมแต่นมจากเอ็มฟาร์มและน้ำผึ้งจากสวนคุณยายคุยกับผมว่าเหี้ยฟิวชั่นเอ้ยจริงๆแม่งถ้าเอาน้ำผึ้งเทใส่นมแล้วแม่งแดกเฮ้ยก็น่าจะอร่อยนะเหี้ยปิดคลิปแล้วไปลองทำดีกว่าเผื่อขี้แตกก็จะได้ไม่มีปัญหากับทุกคนไง โอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ